สำหรับใครครับที่ต้องการมังกรสวยๆนะครับหรือว่ามังกรอีเวนต์สวยๆมังกรโหดๆนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ร้านของผมนะครับโดยเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วพิมพ์ไปว่า Big Lset นะครับ Dragon Shop X นะครับแล้วเข้าไปที่เพจนะครับจะมีมังกรสวยๆให้เลือกมากมายนะครับเอาล่ะผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องชาวโรบล็อกกันด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กันในเกม Dragon Avengerer อีกเช่นเคยนะผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมฮะพอซีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปฮาโลวีนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็มีอัปเดตยิบย่อยๆนะผมที่เกมเพิ่มเข้ามาในฮาโลวีนนี้นะผมคล้ายๆเป็นฮาโลวีนอัปเดต2นั่นเองนะแต่ว่าเป็นแบบอัปเดตเล็กๆนิดๆหน่อยๆนะผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอัปเดตปัจจุบันนี้นะผมว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่หรือว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างนะฮะโอเคก่อนรับชมนะผมก็รบกวนเพื่อนๆนะผมกดไลค์นะผมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมมาได้เลยฮะโอเคครับเพื่อนๆมาที่อัปเดตที่เป็นไฮไลท์ของอัปเดตนี้เลยนะผมก็จะเป็นการรีโมเดลเจ้ามังกรกระดูกกับเจ้ามังกรฟักทองของเรานั่นเองนะผมก็เป็นการรีโมเดลที่ค่อนข้างสวยเลยนะฮะโดยจากเดิมนะผมเจ้าฟักทองของเรานะผมหรือว่าเจ้าพัมคินนะฮะก็มีโมเดลประมาณนี้นะฮะโอเคและในปัจจุบันนะผมก็ได้ทำการรีโมเดลนะผมให้อลังการยิ่งขึ้นนะเป็นโมเดลนี้แล้วนะครับปัจจุบันก็ได้ทำการรีโมเดลเป็นโมเดลประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการรีโมเดลที่แบบยอดเยี่ยมเลยนะเพื่อนๆแบบถือว่าแบบสวยมากนะผมสำหรับผมเพราะว่าดูโอเคมากแบบเท่มากนะผมก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับความชินนะผมอันนี้ก็เป็นตัวกลาย1,500เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีแบบเป็นรากฟักทองอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าสวยมากๆนะเพื่อนๆโอเคแล้วก็ไปที่ดูที่เจ้ากระดูกของเรานะผมเจ้ากระดูกของเรานะโมเดลเดิมก็จะประมาณนี้ฮะเพื่อนๆส่วนโมเดลในปัจจุบันนะเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่นะฮะก็ถือว่าแบบเท่ขึ้นเยอะเลยนะผมเป็นแบบโครงกระดูกจริงๆเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าสำหรับผมว่ามันต้องแบบเป็นมัด5นะเพื่อนๆตัวเนี้ยก็คือแบบผมเห็นมัดแบบกลายพันธุ์0เนี่ยเพื่อนมันดูแบบแปลกๆอะแต่พอแบบเป็นกาย1,500เนี่ยมันดูแบบเท่ขึ้นมาเยอะเลยนะฮะเหมือนจะตัวใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะเพื่อนๆแล้วดูแบบที่ห่างแบบอลังการมากเลยนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับการรีโมเดลเจ้าความชิดกับเจ้าสเกเลเตอร์หรือว่าฟักทองกับกระดูกเรานะครับผมสำหรับอัปเดตต่อไปนะเพื่อนๆก็จะมีการเพิ่มของแต่งตัวมังกรนะครับผมของสำหรับอีเวนต์ฮาโลวีนนะเพื่อนๆเข้ามานะผมใน Spooky Shop นะผมเป็นของแลนะผมแล้วก็สามารถมาเช็คได้นะเพื่อนๆมันจะมีโอกาสดรอปของแลในนี้นะฮะแล้วก็คอยเข้ามาดูนะเพื่อนๆก็จะมีพวกสีทีมใหม่นะผม After Light ทีม Potion นั่นเองนะผมเพื่อนๆอันนี้เลยนะฮะเป็นสีทีมใหม่นะผมว่าดูเท่มากๆนะแล้วก็จะมีพวกของแต่งตัวใหม่นะเพื่อนๆเป็นของแลนะผมก็คอยมันเข้ามาเช็คกันดูนะฮะแล้วก็มีของแต่งตัวมังกรใหม่เพิ่มเข้ามานะผมเป็นระบบกาชาปองนะครับผมใน Accessories Shop นะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวเราว้าไปที่ Accessories Island นะฮะโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่แบบ Accessories Island นะฮะแล้วก็มาดูที่นี่เลยฮะ Early Choice นะฮะนี่นะเพื่อนๆก็จะมีโอกาสดรอปพวกของแต่งตัวฮาโลวีนใหม่นะเพื่อนๆแล้วก็ต้องคอยเข้ามาเช็คนะฮะก็เป็นของแต่งตัวแบบเท่ๆนะแล้วก็มีของใหม่เข้ามานะเพื่อนเป็นแบบของแต่งตัวลิมิเต็ดนะเพื่อนๆมีให้เราซื้อเลยนะฮะโดยเข้ามาที่ตรงนี้นะเพื่อนๆเดินหลังร้าน Early Shop นะฮะเพื่อนๆก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะลิมิเต็ดนี่นะเพื่อนๆเป็นคอนนั่นเองนะเพื่อนๆราคา350,000 คอยนะครับผมเป็นคอนลิมิเต็ดนะเพื่อนๆก็ซื้อเก็บกันไว้ด้วยนะผมแต่ว่าคอนนี้มันแบบมีจำนวนจำกัดนะฮะเพื่อนๆอันนี้คือมันน่าจะหมดแล้วต้องรอเขาเพิ่มจำนวนมาเราถึงจะซื้อได้นะเพื่อนๆแล้วก็มีกาชาปองใหม่นะเพื่อนๆมา2ตู้เลยนะครับผมมาคู่กันเป็นกาชาปอง After Life นะครับกับ Playgoon นะครับผมก็จะเป็นกาชาปองของ Halloween นะเพื่อนๆของรางวัลก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ After Life กาชาก่อนนะผมนี่ของรางวัลก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆนี่นะก็เป็นของแต่งตัว Halloween นะเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ของตู้ Playgoon ก็จะประมาณนี้เพื่อนๆแต่ตู้เพกูนแบบเท่มากเพื่อนๆใช้ 30,000 นะอันนี้ใช้ 15,000 นะเพื่อนๆส่วนตู้เพกูนใช้ 30,000 นะก็แบบของค่อนข้างเท่เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมยังไม่สุ่มให้ดูนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูในภายในคลิปหน้านะผมส่วนเรื่องจำนวนเดี๋ยวว่ากันดีๆนะเพื่อนๆอยากให้ผมสุ่มจำนวนกี่ลูกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมเดี๋ยวผมจะเอาไปตัดสินใจแล้วก็จะสุ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูเยอะๆแน่นอนนะผม ก็คอมเมนต์มานะว่าจะให้ผมสุ่มให้ดูกี่ลูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำการสุ่มให้ดูนะฮะก็จบกันไปแล้วนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะผมเป็นยังไงบ้างนะผมสำหรับอัปเดตยิบย่อยของฮาโลวีนนะผมเป็นการรีโมเดลเจ้ามังกรแล้วก็เพิ่มของตกแต่งมาก็หวังว่าเพื่อนๆนะผมจะชอบของตกแต่งแล้วก็โมเดลใหม่ของเจ้าฮาโลวีนกับกระดูกนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะผมก็รบกวนเพื่อนๆนะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในคลิปเปิดกระชับปองนะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ